ต้องบอกนะครับว่าการปรากฏตัวของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัชชาติสิทธิพันธ์ในการเทสลันระบบสุขภาพที่เรียกว่าแซนบล็อกที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ในวันนี้นะครับก็เป็นการส่งสัญญาณในเชิงการปรับวิธีการทํางานในเชิงโครงสร้างของระบบสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครเพราะว่าแต่เดิมนั้นทํางานแยกส่วนกันครับก็คือมีสํานักอนามัยและก็สํานักการแพทย์แต่ว่าในพื้นที่ทดลองระบบสุขภาพนั้น การทํางานของทั้งสองสำนักนี้จะต้องทํางานไปพร้อมกันครับในขณะเดียวกันการมาเปิดแซนด์บ็อกสุขภาพที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ในครั้งนี้ก็เป็นการยืนยันความสําเร็จของนโยบายหรือระบบสาธารณสุข ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ที่บอกว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องทําให้ได้เห็นผลเป็นรูปธรรมใน3เดือนซึ่งเราก็ได้เห็นนะครับว่ามีแซน์ดบ็อกสุขภาพเกิดขึ้นทั้ง2แห่งก็คือดุสิตโมเดลในฝั่งพระนะครแล้วก็ราชพิพัฒน์โมเดลในฝั่งทนบุรีครับทั้ง2โมเดลนั้นครอบคลุมพื้นที่ เพียง9เขตนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีพื้นที่มากถึง50เขตวันนี้คุณชัชชาติก็เลยบอกว่าหลังจากนี้จะต้องมีการขยับขยายพื้นที่ระบบสุขภาพเพิ่มเติมให้ได้ครึ่งหนึ่งของพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดหรือประมาณ25เขตใน1ปีนี้ครับต้องบอกเราไม่น่าเชื่อนะว่า3เดือนนโยบายที่เราเสนอไปเนี่ยทางทางสาธารณสุขทางสำนักแพทย์สำนักสาธารณสุขสำ,สำนักอนามายัามาย สามารถอนโยบายมาทําให้เป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็วมากและที่สําคัญคือแทบไม่ได้ใช้งบประมาณของหลวงเลยถึงแมกหัวใจคือว่าถ้าเราสามารถสร้างความไว้ใจความมั่นมั่นใจให้กับทุกภาคส่วนแล้วเนี่ยมีคนพร้อมที่จะมาร่วมกับเรามากมายเลยสเต็ปต่อไปคือพอพิสูจน์แล้วต้องสเกลให้ได้นั้นภายในหนึ่งปีท่าน,นคุณหมอท่านลองต้องเห็นผลที่เป็นรูปธรรมที่ขยายผลออกไปผมว่าอย่างน้อยก็ต้องครึ่งหนึ่งของของกรุงเทพ สำหรับการลงพื้นที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาในพื้นที่สุขภาพฝั่งธนบุรีในวันนี้นะครับมีการเยี่ยมชมองค์ประกอบหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันระบบแซนด์บ็อกโดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับระบบการแพทย์ผสมภูมิคุณชาชาติบอกนะครับว่าในกรุงเทพนั้นมีโรงพยาบาลทุติยภูมิถึงตติยภูมิหลายแห่งถ้าเป็นโรคซับซ้อนคนกรุงเทพก็จะเข้าถึงโรงพยาบาลเหล่านี้ได้ไม่ยากนักครับ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าระบบการแพทย์ะสมภูมิเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เป็นจุดอ่อนมาโดยตลอดวันนี้ได้มาเห็นมีการจัดตั้งศูนย์เด็กอ่อนในชุมชนซึ่งรับเลี้ยงเด็กอายุ3เดือนถึง2ขวบซึ่งเด็กกลุ่มนี้ไม่มีที่ไปครับเพราะว่า ศูนรับเลี้ยงเด็กเล็กก็จะรับเด็กตั้งแต่อายุ2ปีขึ้นไปการมีศูนย์เด็กอ่อนก็จะเป็นการคืนพ่อแม่สู่ระบบเศรษฐกิจกลับไปทํางานและเสริมพัฒนาการของเด็กไปพร้อมกันในขณะเดียวกันศูนฟื้นฟูผู้สูงอายุในชุมชนก็สอดรับกับสังคมสูงวัยซึ่งจะช่วยลดความแอาอาัดในโรงพยาบาลนอกจากนี้ก็ยังให้ความสําคัญในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่จะนําหมอมาใกล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการพบแพทย์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ หรือการเยี่ยมบ้านให้คำปรึกษาผ่านระบบที่เรียกว่าเทเลมดิซีนซึ่งโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ก็ได้มีการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเพื่อซัพพอร์ตคนไข้ที่อยู่ใน5เขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบด้วยครับ